ไว้ใจต้องทำใจมีแพ้มีชนะตอนนี้วันนี้มันไม่ใช่ส่งเราใหญ่ก็ยกขึ้นมาเฉียวถูกแล้วยกพิษเดียวกระจายโค้งเลยครับมันไม่ใช่คู่ชกทำไมใหญ่เยอะทำไมสวัสดีครับผมน้อยลูกชายวันนี้เราชนะมากี่ครั้งติดครับมาพลาดกันนี้สี่ไฟครับสี่ไฟเนาะมีอุปสรรคของเราคือรูปร่างไหมครับใช่คุณชอบเป็นไงบ้างก็เก่งครับเห็นช่วงต้นๆเหมือนโดนแข้งซ้ายเยอะอยู่เลยนะโดนเยอะบังไม่ทันครับบังแล้วแต่ต้านไม่ไหวหนักไหมของเขาหนักครับแล้วจังหวะนับไปโดนอะไรครับโดนก้านคอครับโดนก้านคอตอนนั้นมันเมาไหมหรือว่ามืดเลยมืดเลยแต่ว่าเราก็ยังลุกไวนะครับยังไงแล้วยก4ตอนแรกฟังเกมยังไงบ้างตอนที่เดินก็จะเดินไปเข้าไหนครับก็เต็มผมก็เขาป้องกันไม่หมดแล้วที่โดนต้องโดนอะไรครับผมไม่ได้โดนจับเราไปโดนอะไรก่อนที่กรรมการจะจับโดนนับก่อนครับไม่ตอนที่โดนแข้งไหมหรือว่าอะไรโดนเตะครับเตะการน่าจะเห็นว่าเราอาการมันโยนนะช็อตไหมช็อตไหมช็อตเลยรู้ไหมว่าตอนช่วงยุคสามก่อนที่เราจะโดนนับตอนที่เราเตะขาอ่ะโอ้บรรยากาศจะมายันแล้วยันแล้วตอนนั้นมาแล้วเสียดายเลยมาแล้วครับเลยครับผู้ชมคนนี้อยากแค่มือไหมหรือว่าไม่เอาดีกว่าไปก่อนนะใหญ่เกินใหญ่เกินใหญ่เกินใหญ่แค่คู่ชกกันแล้วน้ำหนักเก่งๆเลยตอนนี้ถ้าอยากชกอ่ะอยากชกกัน36ครับ136ต้องจ่ายหยุดไปกี่เดือนมาชกวันนี้ก็ประมาณ1เดือนเองครับ1เดือนเองนะต่อยเท่าเดือนขอหายใจร้อนนะครับเยอะแล้วไปแก้จุดไหนในวันนี้ที่ต้องกลับไปปรับปรุงแก้ไขอ่ะก็เรื่องกูป้องกันตัวครับป้องกันตัวแต่ว่าเราเล็กด้วยป้องกันยากนะผู้ชกมาถึงชายโครงอาชีพเท่าไหร่ก็ยังไม่ทราบไม่ทราบอาสุดท้ายที่สำคัญอยากจะขอโทษใครบ้างก็ขอโทษแฟนมวยทุกคนที่คอยเชียร์ครับวันนี้ยังไม่สมหวังครับขอโทษครับไปหน้าว่านใหม่นะน้องชายนะวันนี้ครับสำเร็จแล้วนะครับนะครับเมื่อสักครู่นี้เขาเป็นไงชุนเป็นไงบ้างชุนร่วมยินดียังไงโอ้ก็พอใจทุกอย่างเลยวันนี้ในหัวมาด้วยการชกครั้งนี้เราคิดว่าอาวุธที่เราชนะก็คือลูกตีซ้ายใช่ไหมจังหวะที่ได้นับคู่ต่อสู้ลูกนั้นเนี่ยมันยังไงเตะก้านคอเป็นลูกซ้อมมาด้วยถ่ายผมด้วยนะผมอยากออกทีวีอยู่นะลูกเขาใจให้ทั้งประเทศเลยนะครับลูกที่เราโดนเตะขาตอนนั้นมันเกิดอะไรขึ้นนะช่วงแรกๆอ่ะเป็นเกมนั้นหรือว่าก็เขาบอกให้จุดแข็งไม่เป็นไรเดี๋ยวเขาก็เจ็บเราไม่เจ็บแต่แข็งแรงอยู่ไม่เจ็บจักรจี้ดีไหมดีกว่าจักรจี้เอ็มชอบวันนี้ถือว่าเกินคาดไหมในการจริงเท่ากับแชมป์ใช่ไหมครับเกินคาดก่อนชกก่อนชกก่อนชกมีอะไรหนักใจไหมเพราะพวกน้อยเองเขาก็ถือว่าเป็นยอดมวยในอดีตเหมือนกันครับเขาก็มีอาวุธหลากหลายครับเขาเลยเตรียมตัววันนี้คู่ต่อสู้ที่หัวดีวะดีวะอ้าวในหัวมาคนเดียวเล็กพลันชัยก็มาด้วยนะครับพี่เล็กในหัวก็ได้มาเชียร์ถึงมุมเลยครับผมวันนี้ก่อนชิงแชมป์บอกน้องไงครับผมก็บอกให้เป็นการชิงแชมป์ครั้งแรกนะครับของเขาบอกว่าพยายามทำไม่ได้นะครับเพราะว่าลูกน้อยนี่กระดูกเราก็คนละบอสองเลยนะครับเราก็พยายามทำการบ้านมาหนักนะครับแล้วก็บอกเขาว่าน้องเขาว่าอย่าประมาทนะครับบอกต่อยแต่ว่าต่อยอย่าไปกดดันตัวเองเพราะเราแพ้เราก็ไม่เสียหายอะไรมาชื่อชั้นเราก็เป็นรองทุกอย่างนะครับก็บอกให้พยายามเพราะว่าเขาพรสวรรค์เขาก็คือเตะซ้ายบอกว่า
พยายามนะครับพยายามแม่นๆครับเน้นๆครับครับก็ดีใจกับน้องเขาที่เขาทำได้ครับผมได้เข้มขัดแชมป์ชั้นแรกครับของเขาดามของดามด้วยครับแล้วก็ในหัววันนี้มีอาเจียนน้องอะไรยังไงบ้างครับเนี่ยเดี๋ยวจะกลับไปคิดได้ได้หลายบาทเพราะเราไม่หักอยู่แล้วค่าตัวหรือว่าเงินรางวัลแล้วก็พอดีน้องๆสิทธิ์มวยหลายๆคนด้วยที่ได้กำลังฉีดนะครับครับผมขอขอบคุณทุกคนขอขอบคุณแฟนมวยที่ให้กำลังใจนะครับครับอนาคตหลังจากวันนี้ค่อนข้างที่จะจบฟอร์มสวยงามครับอนาคตนี่มีโอกาสที่จะไปชกที่วันแชมเปี้ยนชิพหรือว่าอะไรไงบ้างครับก็ไอรายการวันนะครับผมให้เป็นการตัดสินใจของนักมวยเพราะว่าผมจะไม่บังคับใครนะครับใครอยากต่อยผมก็จะให้ต่อยว่าใครไม่อยากต่อยก็ไม่ต่อยนะครับแต่ส่วนใหญ่เด็กในค่ายเขาก็จะเลือกที่จะไม่ต่อยเพราะอะไรครับเพราะว่าเคยส่งฉลามไปก็หักไป6เดือนโอ้โหเกี่ยวกับเรื่องรวมรวมด้วยต้องกำตลอดเดือนครับผมหักไป6เดือนก็น้องๆเขาก็ดูรุ่นพี่เป็นตัวอย่างแล้วก็ไม่ค่อยมีใครกล้าไปต่อยครับครับผมแต่ผมจะให้เป็นความสมัครใจเอากันดีกว่าเนาะคือที่เขาต่อยวันกันเนี่ยคือว่าหนึ่งเขาต่อยเนี่ยโดนหักค่าตัวค่ายกเนี่ยแต่ว่าค่ายพลันชัยเนี่ยไม่หักทั้งค่าตัวทั้งอาชีพครับน้องๆเขาเลยไม่อยากต่อยเพราะว่าดูพลันชัยนี่ได้เยอะอยู่แล้วพูดตรงนี้เลยพูดตรงนี้เลยไม่เสียงด้วยมีอะไรค่ายอื่นเนี่ยหัก 50% มีหักแต่พลันชัยไม่มีหักครับโอ้โหสุดยอดพี่เจฟครับสักบอลท่านหน่อยนึงครับพี่วันนี้ไหนๆก็อาชีพน้องไปก็ยินดีกับน้องนะครับพี่ก็พร้อมที่จะสนับสนุนตลอดไปครับแล้วก็นักมวยให้กำลังใจทุกคนด้วยครับครับผมสุดท้ายนะครับขอบคุณใครบ้างนะครับผมบอกให้เลยต้องขอบคุณนายหัวครับที่สนับสนุนผมแล้วก็ดูแลผมการพร้อมการกินทุกอย่างครับก็ต้องขอบคุณครูเป็ดแล้วก็การเล็กขาดใหญ่แล้วก็กองเชียร์ทุกคนครับโอเคนะ